สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับนานแล้วนะครับไม่ได้อัปเดตคลิปเกี่ยวกับวัวมาฝากท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสไปหลังบ้านครับท่านผู้ชมไปดูวัวที่ผมขายให้คุณลุงหลังบ้านวัวตัวนี้ถ้าใครติดตามผมนะครับก็จะจําได้ว่าผมขายให้คุณลุงหลังบ้านนี่แหละครับขายในขณะที่เขาท้องได้ประมาณ7เดือนครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาคลอดลูกแล้วนะครับลูกเขามีอายุเกือบ5เดือนแล้วครับท่านผู้ชมครับลูกเขาก็สวยสดงดงามดีนะครับเป็นค่อนข้างที่จะออกเล่แล้วนะครับสวยครับลูกเขาสวยจริงๆนะครับได้เพศเมียด้วยท่านผู้ชมดูเนื้อหนังนะครับดูกล้ามเนื้อสวยครับสวยจริงๆนะวัวตัวนี้บอกเลยนะครับถือว่าให้ลูกสวยครับเพราะว่าลูกที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นลูกที่ผสมจากพ่อตัวทับผสมพ่อที่เขารับจ้างทับโดยทั่วไปนี่แหละครับแต่ให้ลูกสวยแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับท่านผู้ชมวัวตัวนี้นะครับผ่านการมีลูกมาแล้ว3ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับเป็นลูกตัวที่3ที่ผมชวนท่านผู้ชมมาดูเนี่ยนะครับตอนนี้มันหน้าแล้งนะครับแล้วที่สำคัญคือหน้าแล้งเนี่ยหญ้าสดมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับดูบริเวณที่ลุงเขาผูกเขามัดเขาล่ามไว้นะครับเป็นหญ้าแห้งทั้งหมดเลยนะครับทำให้วัวแม่เลี้ยงลูกแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะผอมนะครับการที่วัวผอมแบบนี้นะครับโอกาสในการที่เขาจะกลับสัตว์ก็มีน้อยนะครับโอกาสที่จะกลับสัตว์มีน้อยเพราะนั้นคนเลี้ยงวัวนะครับโดยเฉพาะวัวคู่แม่ลูกเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องหาหญ้าสดนะครับถ้าหาหญ้าสดไม่ได้จริงๆจำเป็นที่จะต้องเสริมอาหารข้นครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะหารำนะครับหรืออาหารข้นมันจำเป็นที่ต้องลงทุนนะครับไม่งั้นนี่ถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เขาก็จะผอมแบบนี้นะครับการกับสัตว์โอกาสการกับสัตว์ก็จะน้อยลงนะครับมันจะทำให้เราสูญเสียเวลาในการเลี้ยงวัวโดยเฉพาะวัวต้นน้ำหรือวัวแม่พันธุ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันผอมจริงๆนะครับสังเกตดูหญ้าแบบหญ้ามันแห้งหมดแล้วนะครับถ้าไม่เสริมอาหารข้นนะครับแม่วัวก็จะผอมไปเรื่อยๆนะครับลูกเขาก็ยังกินนมอยู่นะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าวัวตัวนี้นะครับน้ำนมเขาไม่มีแล้วน้ำนมไม่มีแล้วนะครับถ้าหากว่าวัวน้ำนมดีน้ำนมเขายังมีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบริเวณหัวนมหรือบริเวณริมปากนะครับบริเวณปากของวัวเจ้าตัวเล็กเนี่ยจะมีฟองฟอดเลยนะครับอันนี้ไม่มีฟองเลยนะครับลูกเขาก็ต้องการกินนมนะครับแม่เขาดีนะครับแม่เขาไม่หวงนมนะครับยังให้กินนมอยู่แต่ว่าดูแล้วน้ำนมไม่ค่อยมีนะครับแบบนี้ต้องเสริมอาหารข้นนะครับต้องเสริมอาหารข้นแม่วัวจะได้ไม่โซมไปกว่านี้นะครับถ้าหากว่าแม่วัวเขายังโซมอยู่นะครับลูกก็ยังกินนมอยู่แบบนี้โอกาสในการกับสัตว์ก็จะมีน้อยลงนะครับก็ฝากให้มือใหม่ทั้งหลายนะครับลงทุนสักนิดนะครับลงทุนเกี่ยวกับอาหารวัวนะครับมันก็จะส่งผลถึงระบบสืบพันธุ์ของวัวตามไปด้วยนะครับนำข้อคิดนะครับนำข้อคิดสำหรับการเลี้ยงวัวคู่แม่ลูกมาฝากท่านผู้ชมนะครับลงทุนสักหน่อยนะครับผลตอบแทนก็จะดีครับท่านผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้อาจารย์นันต่อยพบกันแต่เพียงเท่านี้ครับไว้จะหาโอกาสนำคลิปดีๆสาระเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม